สวัสดีครับรายการไร้สาระกับแว่นวันนี้ไม่มีซาวประกอบนะเสียงดังเสียงกล้องไหมกล้องนิดนึงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเครื่องกรองน้ำกันบ้างมันดียังไงวะพี่เครื่องกรองน้ำอันนี้มันเป็นสินค้าที่เราซื้อมาใช้แล้วเราก็เอามันมาขายนะครับเครื่องกรองน้ำตัวนี้มันเป็นเครื่องกรองน้ำแบบใช้หินใช้แร่3ชั้นมันมีอะไรบ้างมันก็มีฝามาให้มีตัวบอดี้มาให้แล้วก็มีตัวกรองนี่ตัวกรองเซรามิกข้างบนแล้วก็ไส้ข้างล่างนะครับเวลาเติมน้ำไปตรงนี้โค้กเข้าไปน้ำก็จะซึมผ่านเซรามิกตรงเนี้ยมันก็เหมือนกรองหยาบกรองกลางกรองละเอียดแล้วน้ำมันก็จะไหลเข้ามาในนี้มาเติมกันตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เข้าไปกินนะครับสำหรับคนที่เฮ้ยเราซื้อน้ำมากินอย่างนี้นะครับซื้อยี่ห้อมาจากร้านสะดวกซื้อต่างๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยค่าน้ำต่อเดือนนี่มันแพงปะวะนะครับเอาผมคิดง่ายๆเลยนะเอาผมคิดว่าขวดละ10บาทแล้วกันคุณไปซื้อมาเป็นแพ็คเลยถ้าแพ็คนึงก็6ขวดก็60บาทเอาขวดละ10บาทเนี่ยไอ้กล่องเนี้ยมันแล้วแต่ความจุเอาผมคิดว่าตัวละ 1,500 ก็ประมาณ150ขวดอ่ะคุณก็คิดเอาเลย150ขวดอ่ะสมมติเดือนหนึ่งคุณกินเดือนละ50ขวดขวดละลิตรครึ่ง3เดือนคุณคืนทุนในนี่ละแล้วไอ้นี่มันดียังไงคือมันเหมาะสำหรับใช้กับน้ำประปาน้ำประปาในบ้านเราเนี่ยที่ไหลออกมาเนี่ยผมก็ไปกรองมาจากแทงค์ใช่ไหมน้ำประปาในแทงค์มันก็มีพวกคลอรีนก็มาเทในนี้มันก็จะกรองคลอรีนไปอะไรออกไปให้เรียบร้อยแล้วซึ่งน้ำประปานี่มันก็สะอาดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรามากรองเชื้อบางอย่างออกนะครับเพื่อให้มันสะอาดยิ่งขึ้นแล้วทำให้เราไม่ต้องไปซื้อน้ำเขามากินอีกนะครับก็ทำให้ประหยัดต้นทุนในบ้านไปได้เยอะก็ลองดูแล้วกันเครื่องกรองน้ำชนิดอย่างนี้กรองง่ายๆหมดปั๊บก็เติมเอาน้ำมาเติมโพเติมจะให้มันล้นแล้วกันเพราะมันล้นนี่แม่งก็ล้นนี่นะเติมให้มันพอดีหมดก็กรอบใส่ขวดไว้แช่ตู้เย็นไว้หรือใครไม่ชอบกินเย็นๆก็เอาไว้ข้างนอกนะครับมันมีหลายความจุไอ้ไซส์ตัวนี้ที่ผมใช้เนี่ยอยู่กับแฟน2คนกี่ลิตรวะ14ประมาณ14ลิตรนะครับใหญ่กว่านี้ก็มีแล้วฟิลเตอร์ตัวนี้มันมีเปลี่ยนด้วยนะถึงเวลา3เดือน6เดือนคุณใช้ไปบ่อยคุณก็เปลี่ยนฟิลเตอร์ทีนึงก็700ก็ลองดูแล้วกันเป็นทางเลือกนึงในการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้านถ้าสนใจก็มาดูที่ร้านได้ที่ร้านมีจำหน่ายขอบคุณครับ